สวัสดีค่ะร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นจะเรียกว่าคอนบินิโซคอนบินิเนี่ยก็มีหลายแบรนด์เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะใครเคยเข้าร้านคอนบินิแล้วบ้างคะแล้วเคยสงสัยไหมคะว่าพนักงานเขาพูดอะไรกับเราถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยค่ะいらっしゃいませยินดีต้อนรับคำนี้คุ้นกันไหมคะไม่ว่าร้านไหนก็ทักทายด้วยคำนี้กันทั้งนั้นค่ะお次の方どうぞ。เชิญท่านต่อไปเราจะได้ยินเมื่อพนักงานเชิญลูกค้าท่านต่อไปให้ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์หรือบางทีอาจจะได้ยินสั้นๆว่าโดโซก็มีความหมายเหมือนกันนะคะボタンを押してくださいกรุณากดปุ่มเวลาที่คุณซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่พนักงานแคชเชียร์จะขอให้คุณกดปุ่มบนมอนิเตอร์เพื่อยืนยันอายุของคุณว่าไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะและถ้าคุณดูหน้าเด็กมากพนักงานก็จะขอดู ID card ของคุณเพื่อยืนยันอายุคุณก่อนที่จะขายสินค้ากับคุณนะคะบุตันを押してくださいはいありがとうございますสปูนフォークお箸はお付けしますかคุณต้องการช้อนส้อมหรือตะเกียบไหมถ้าคุณต้องการก็ตอบไปเลยว่าให้หรือโอเนไงชิมัสและถ้าคุณไม่ต้องการคุณก็สามารถตอบไปว่าไดจูบิเดสหรืออีเยะหรืออีเดสตอบไปไหนก็ได้นะคะถือว่าเป็นการปฏิเสธเหมือนกันค่ะโอเบนโตโอเบนโตอะตาตาเมมัสคะคุณต้องการให้อุ่นข้าวกล่องไหมお弁当温めますかお願いします少々お待ちくださいกรุณารอสักครู่การขอให้รอในสถานการณ์อื่นๆก็ใช้คำนี้ได้นะคะお待たせいたしましたขอบคุณที่รอหลังที่ลูกค้ารอรับบริการพนักงานจะพูดคำนี้เสมอค่ะお待たせいたしましたレジ袋はいりますかคุณต้องการถุงช้อปปิ้งไหมถ้าไม่ได้นำถุงช้อปปิ้งมาเองทางร้านก็มีไว้ให้บริการนะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินใบละ 3-5 เยนค่ะポイントカードはお持ちですか？คุณมีบัตรสะสมแต้มไหม？ถ้าคุณมีคุณก็ตอบไปเลยสั้นๆว่าให้หรือถ้าไม่มีก็ตอบว่าอีเยะไปเลยค่ะお会計は円でございます。ทั้งหมดราคาหน่วยเป็นเอ็นนะคะวิธีการชำระเงินก็มีหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นชำระผ่านเงินสดบัตรเครดิตแต้มสะสมคูปองหรือที่นิยมที่สุดก็คือชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆค่ะและในกรณีที่เราจ่ายเงินสดพนักงานก็จะคอนเฟิร์มจำนวนเงินดังนี้ค่ะ円をお預かりしますรับเงินมาเยนเงินのお返しです。เงินทอนเยน1000円お預かりします。520円お返しです。ありがとうございました。どうも。フォローしていただきありがとうございます。次のビデオでお会いしましょう。ขอบคุณที่ติดตามนะคะ。ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ。